เป็นพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านคมนาคมทางอากาศครับหรือว่าอากาศยานนั่นเองครับโดยโครงการนี้ครับชื่อว่าโครงการอัลตร้าแฟนนะครับอัลตร้าแฟนก็คือพัดลมขนาดอัลตร้านั่นเองนะครับเป็นของบริษัทโรลส์รอยซ์นะครับผู้ผลิตยานยนต์นะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับระดับโลกเลยเนี่ยได้เริ่มทำการทดสอบแล้วนะครับโดยอัลตร้าแฟนตัวนี้ครับมันเป็นของที่เรียกว่าขนาดใหญ่ขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับปกติเราจะเคยเห็นพวกเครื่องยนต์ไอพ่นใหญ่มากเนี่ยอันนี้ใหญ่ขึ้นอีกนะครับโดยที่ตัวใบพัดของมันครับมีขนาดมากคือมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่140นิ้วหรือว่าประมาณ 3.56 เมตรครับผมใหญ่มากๆเลยนะครับส่วนใหญ่นะมันก็จะใช้วัสดุที่เป็นพวกคอมโพสิตคาร์บอนครับแล้วก็มีการเสริมไทเทเนียมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับในบางจุดนะครับอย่างเช่นที่จุดชายหน้าปีกของเครื่องบินครับผมสาเหตุที่เขาพัฒนาขึ้นมาครับเพราะต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์และเจ้าอัลตร้าแฟนนี้ครับมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องทั่วไปเนี่ยไม่น้อยกว่า 10% ครับผมทีนี้ในการทำงานของมันนะครับใบพัดที่อยู่ด้านหลังของพัดลมหลักเนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กลงนะครับเอาแบบให้เล็กเนี่ยทำให้มีอัตราบายพาสที่สูงนะครับให้เกิดอัตราการปล่อยอากาศไหลผ่านในปริมาณที่พอดีนะครับไหลผ่านไปรอบๆคอมเพรสเซอร์แล้วก็ไปออกทางด้านหลังครับผมถามว่าตรงเนี้ยเราทำให้มันใหญ่ขึ้นเพื่ออะไรจริงๆเขาไม่ได้ต้องการทำให้มันใหญ่เขาต้องการทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและประสิทธิภาพที่ว่านี้ครับที่บอกว่าอย่างน้อย 10% เนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะทำให้เกิดผลให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิงของสายการบินได้เนี่ยใช้คำว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่นคือจะทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานลดคาร์บอนฟุตปรินท์ของสายการบินลงแต่ที่สำคัญมากๆนะครับเพราะการเดินทางด้วยอากาศยานนี่ครับมันมีอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญคือมันปล่อยก๊าซพิษครับไม่ใช่แค่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันปล่อย NOx หรือว่าไนโตรเจนออกไซด์ครับซึ่งนี่แหละคือตัวการที่ทำให้อากาศเนี่ยมันไม่สะอาดแล้วมันก็เป็นพิษต่อร่างกายอาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ใบพัดรุ่นใหม่ตัวนี้ของโรลส์รอยซ์ครับจะทำให้เกิดการลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ลงได้ถึง 40% ครับทีนี้แหละพลังงานใช้น้อยลงสะอาดขึ้นมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการปล่อยก๊าซพิษโดยตรงก็น้อยลงด้วยเหมือนกันครับล่าสุดนะครับได้มีการทดสอบการและทดสอบการใช้งานแล้วนะครับแล้วโรลส์รอยซ์เองเขาก็มีการสร้างศูนย์ทดสอบแห่งใหม่ในเมืองดาร์บี้ที่ประเทศอังกฤษนะครับผมซึ่งมันเป็นไปตามข้อกำหนดของการทดลองนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเนี่ยมันเป็นการทดสอบรูปแบบของชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แบบใหม่ที่บริษัทเนี่ยไม่ได้ทำการทดสอบมานานมากกว่า54ปีเลยนะครับนั่นอาจจะเรียกได้ว่านี่เป็น breakthrough technology จริงๆนะครับผมโดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับได้มีการทดสอบภาคพื้นดินสำเร็จลุล่วงไปแล้วในเดือนธันวาคมครับผมซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเกิดที่ศูนย์ทดสอบเทสเบด80ครับเป็นโรงงานผลิตเครื่องยนต์อากาศยานในร่มที่ใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในโลกครับผมทั้งนี้ครับทางผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศแห่งสหราชอาณาจักรนะครับคุณแกรี่เอเลียตครับผมเขากล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไปพร้อมกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรและสิ่งนี้เองที่ทำให้สหราชอาณาจักรอยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดโลกและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเครื่องยนต์ในอุตสาหกรรมการบินของสหราชอาณาจักรครับผมก็เป็นคำกล่าวนะเรียกว่าเป็นความร่วมมือกันนะของคนที่อยู่ในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมการบินที่อังกฤษนั่นเองครับ